ต่อไปตั้งใจฟังคำสอนจากพุทธโอษฐ์วันนี้จะอ่านพุทธวจนะให้ฟังในเรื่องหลักตัดสินธรรมวินัย4ประการในหนังสือพุทธวจนะหมวดธรรมฉบับปฐมธรรมหน้า263จากพระไตรปิฎกฉบับสยามรัฐเล่มที่10หน้า144ข้อที่113หนึ่งหากมีภิกขุในธรรมวินัยนี้กล่าวอย่างนี้ว่าผู้มีอายุข้าพเจ้าได้สดับรับมาเฉพาะพระพักพระผู้มีพระภาคว่านี้เป็นธรรมะนี้เป็นวินัยนี้เป็นคำสอนของพระศาสดา 2. หากมีภิกขุในธรรมวินัยนี้กล่าวอย่างนี้ว่าในอาวาสชื่อโน้นมีสงฆ์อยู่พร้อมด้วยพระเถระหัวหน้าข้าพเจ้าได้สดับมาเฉพาะหน้าสงฆ์นั้นว่านี้เป็นธรรมะนี้เป็นวินัยนี้เป็นคำสอนของพระศาสดา 3. หากมีภิกขุในธรรมวินัยนี้กล่าวอย่างนี้ว่าในอาวาสชื่อโน้นมีภิกขุผู้เป็นเถระอยู่จำนวนมากเป็นพหูสูตรเรียนคัมภีร์ทรงธรรมทรงวินัยทรงมาติกาข้าพเจ้าได้สดับมาเฉพาะหน้าพระเถระรูปนั้นว่านี้เป็นธรรมะนี้เป็นวินัยนี้เป็นคำสอนของพระศาสดา 4. หากมีภิกขุในธรรมวินัยนี้กล่าวอย่างนี้ว่าในอาวาสชื่อโน้นมีภิกขุผู้เป็นเถระอยู่รูปหนึ่งเป็นพหูสูตรเรียนคัมภีร์ทรงธรรมทรงวินัยทรงมาติกาข้าพเจ้าได้สดับเฉพาะหน้าพระเถระรูปนั้นว่านี้เป็นธรรมะนี้เป็นวินัยนี้เป็นคำสอนของพระศาสดาเธอทั้งหลายยังไม่พึงชื่นชมยังไม่พึงคัดค้านคำกล่าวของผู้นั้นพึงเรียนบทและพยัญชนะเหล่านั้นให้ดีแล้วพึงสอบสวนลงในพระสูตรเทียบเคียงดูในวินัยถ้าบทและพยัญชนะเหล่านั้นสอบลงในสูตรก็ไม่ได้เทียบเข้าในวินัยก็ไม่ได้พึงลงสันนิษฐานว่านี้ไม่ใช่พระดำรัสของพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นแน่นอนและภิกขุนี้รับมาผิดเธอทั้งหลายพึงทิ้งคำนั้นเสียถ้าบทและพยัญชนะเหล่านั้นสอบลงในสูตรก็ได้เทียบเข้าในวินัยก็ได้พึงลงสันนิษฐานว่านี้เป็นพระดำรัสของพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นแน่นอนและภิกขุนั้นรับมาด้วยดีเธอทั้งหลายพึงจำมหาประเทศนี้ไว้